ขออนุญาตนะครับเรื่องอะขออนุญาตนะครับรีวิวเกินเหตุมากแหละคนบอกว่าเราเหมือนแบบว่าเอ็กซ์ตรีมมากการรีวิวเช่นแบบการเทแบบว่าอาหารปลาใส่กรอบปลามันเกินเหตุหรือเปล่าจริงๆเกินเหตุไหมจริงๆอย่าบอกเลยสำหรับใครที่แบบเป็นห่วงก็ต้องขอบคุณมากแต่ว่าแบบถ้าใครรู้จักชีวิตผมเนี่ยใครที่เรียนกับผมหรืออะไรลองไปถามว่าชีวิตผมแบบโหมันหนักกว่านี้เยอะมากอันนี้คือเบาๆไปเลยใช่ซึ่งจริงมันมีแบบอะไรแบบเยอะมากที่แบบผมไม่สามารถลงได้ว่ากลัวคนห่วงแต่มีคนทักมาว่ามันทําเกินเหตุเลยจริงๆไม่เกินเหตุหรอกผมมองเป็นเรื่องสําหรับผมนะเป็นเรื่องแบบปกติและธรรมดามากมันแบบเราชินมากเด็กๆแล้วก็ชอบเล่นอะไรอย่างงี้อยู่แล้วไม่รู้เด็กๆจะเรียนแบบเรามั้ยอ๋อก็อย่างในเรื่องนึงว่าผมว่าคงไม่มีใครไปเรียนแบบหรอกนะมากินอะไรพวกนี้ก็อย่าไปเรียนแบบละกันอะไรเงี้ยเป็นตัวอย่างที่แบบอาจจะว่าถ้าใครแบบว่าก็เด็กๆอย่าไปทำตามแล้วกันแต่ผมคิดว่าคงไม่มีใครทำตามหรอกอย่างตัวเราเองไม่เกี่ยวเลยส่วนใหญ่ผมจะแบบไม่ให้ลูกค้าดูด้วยนะงานผมอ่ะเซอร์ไพรส์หลายอันหลายอันอะไรเงี้ยอย่างของตัวเราเองเวลาลูกค้าเขาให้คอนเซ็ปต์มายังไงบ้างจริงๆต้องบอกอย่างสกุลานะจริงๆอ่ะเป็นแค่รูปแต่ว่าผมจะมีสิ่งนึงที่ผมคิดตลอดว่าแบบโอ้ยเขาจ้างเราแล้วอ่ะเราไม่อยากให้แบบมันออกมาแล้วธรรมดาผมบอกเลยถ้าใครรีวิวอาหารปลาลองดูสิแบบมีใครทำได้ไหมหรือถ้าเราเอามานั่งถือเฉยๆเราเลี้ยงปลาจริงแต่เอาเรามาถือเฉยมันก็ไม่มีผลอะไรกับสินค้าแม่ผมพูดแบบจริงๆเลยนะแล้วเราก็แบบอันนี้จริงๆมันสิ่งแรกที่แบบเราอยากทำเลยแต่ว่าแบบเราก็เกรงใจเหมือนกันอะไรเงี้ยแต่ว่าพอถึงเวลาจริงแล้วเฮ้ยเราทำแล้วก็อยากทำให้มันดีที่สุดอะไรเงี้ยแล้วมันตลกแล้วสำหรับการกินอาหารปลาผมเป็นเรื่องแบบเปอร์เซ็นต์เดียวที่ผมชีวิตประจำวันเราบอกว่ามันเกินเหตุใช่ไหมไม่เกินเหตุหรอกไม่เกี่ยวหรอกเราทำแล้วมีคนมีความสุขเยอะมากเราก็มีความสุขแล้วเราไม่กลัวแบบอันตรายอ๋อไม่ถ้าสำหรับคนอื่นผมอาจจะบอกว่าถ้าสำหรับบางคนนะอาจจะอันตรายแต่สำหรับผมไม่แม้แต่นิดเดียวเลยแบบไม่ต้องเป็นห่วงเรื่องนี้เลยกินเข้าไปเลยเหรอใช่ใช่ผมว่าเป็นปกติมากเลยนะไม่ใช่มันแบบผมบอกเลยว่าเรื่องนี้ปกติมากเอาได้เอาแบบจริงๆแล้วเด็กๆผมกินมาทั้งแฟบทั้งน้ำยาด้วยน้ำยาผมกินหมดแล้วซึ่งแบบมันเป็นชีวิตปกติของมากร่างกายคนเราเอาจริงอ่ะมันแข็งแรงมากแต่ว่าแบบอันนี้คือเป็นธรรมดาเดย์ของเราธรรมดามากนี่ไม่ถึงเปอร์เซ็นต์นี่แบบผมเคยแบบผ่านอะไรมาแบบเยอะแยะมากดีใจไหมดีใจไหมที่เรารอดมาถึงได้ทุกวันนี้จริงๆก็ดีใจเหมือนกันนะแต่ว่าเอาจริงโตมามันก็สุขภาพเสียเหมือนกันหลายๆอย่างอนาคตถ้าสมมติครีมเข้ามาหรืออะไรเข้ามาจริงๆแล้วเราต้องกินยังไงฮะไอ้ครีมมันเราคงไม่มากระดกกินครีมครีมผมก็เคยกินตอนเด็กถ้าแบบไปถามเพื่อนๆรู้หมดหรือแต่งหญิงเลยนะใครคิดว่าผมเพิ่งเป็นหรือเปล่าจริงๆไม่ใช่ผมถ้าใครเคยรู้จักผมมาผมแต่งหญิงใส่กางเกงที่แบบสั้นที่สั้นกว่าผู้หญิงเป็นผมเป็นคนนำแฟชั่นเลยก็ได้ที่ว่าเขาแต่รุ่นแรกๆที่ใครใส่สั้นมากใช่ไหมแล้วผู้หญิงก็จะโดนอ่ะผมบอกผมใส่สั้นกว่านั้นตั้งแต่ผม10กว่าขวบแล้วอ่ะแล้วผมก็ใส่มาเดินสยามมันก็เป็นเรื่องปกติมากผมชอบมากย้อนกลับไปตอนที่เรากินเนี่ยเรากินเพราะอะไรอยากลองหรือว่าอันป้าเหรออันป้าผมไม่ได้กินตั้งแต่เด็กแล้วอ๋อผมตอนเด็กผมชอบเล่นตลกเยอะมากผมชอบแบบใครแบบท้ากินอะไรก็กินอะไรแต่โตมาก็แบบเผาลงบ้างอะไรเงี้ยมันอันตรายต่อสุขภาพมันประมาณไหนเข้าลงมาส่วนใหญ่จะเป็นแบบแต่ก่อนเด็กๆชอบเล่นอะไรแบบรุนแรงอะไรเงี้ยผมชอบเล่นใครจะรู้ผมทั้งแบบโหนิ้วแตกส้นฉีกเอ็นฉีกมันเป็นเรื่องปกติผมธรรมดามากไม่มีผลต่อร่างกายโดนล้างทองบ้างหรือยังยังเลยมีแต่แบบบางทีแบบช้ำในอะไรเงี้ยก็เคยมีหนักๆแต่ก็แบบเป็นปกติก็แบบอย่าบอกว่าอย่าขอบคุณทุกคนที่เป็นห่วงแต่แบบไม่ต้องเป็นห่วงผมเลยแบบเป็นห่วงคนอื่นได้แต่ตัวผมเนี่ยไม่ต้องห่วงอะไรเลยแต่ว่าที่บ้านเราก็เรียกว่าห้ามไม่ได้แล้วห้ามไม่ได้ที่บ้านเขามองแบบสำหรับผมธรรมดามากเลยที่บ้านเขาก็ตลกอยู่แล้วอ่ะสำหรับผมคิดว่าแบบมันหลายคนเห็นแล้วมีความสุขแล้วก็มีความสุขไม่ได้ฝืนด้วยสำหรับผมมันเป็นชีวิตผมเป็นยิ่งแต่เด็กแล้วอย่างคนที่เขาเป็นห่วงเข้ามาเป็นห่วงยังไงบ้างจริงๆก็มีคนเป็นห่วงมากแต่ว่าก็อยากบอกว่าการใช้ชีวิตของหลายคนอ่ะไม่เหมือนกันก็อยากขอบคุณมากกว่าที่เป็นห่วงผมแต่ว่าแบบบอกว่าไม่ต้องเป็นห่วงผมแบบไม่ต้องห่วงเลยเวลาผมทำอะไรผมรู้แบบลิมิตของตัวเองอยู่แล้วแล้วก็ของหลานผมด้วยแสดงว่านักบอกว่าการกินอย่างเงี้ยมันทำให้เรามีภูมิคุ้มกันขึ้นมาเองไม่ใช่มันไม่ได้มีภูมิคุ้มกันหรอกจริงๆอาหารปลามันก็คงเป็นตัวนู้นตัวนี่ที่เขาเอามาทำนะซึ่งแบบจริงๆแบบบางอย่างมันก็แบบสกปรกไปเยอะหรือแบบอะไรสำหรับผมอาหารปลามันแบบมันไม่ได้แย่มันไม่ได้สกปรกมันไม่ได้อะไรมันก็คืออาหารเหมือนกันแค่เป็นอาหารของปลาอะไรเงี้ยใช่อย่างพอเราทานไปแล้วอาเธอร์เขาอยากลองทานไม่โอ้ยมันก็ชิมเล่นของมันนั่นแหละเล็กๆแต่ว่าก็กินด้วยหรออาเธอร์ก็ชอบมันก็เหมือนผมอะมันก็กินอาหารหมามันก็กินอะไรแต่ว่าแบบเราเลี้ยงสัตว์อยู่แล้วอาหารนกเราก็กินอาหารปลาเราก็กินอาหารหมาเราก็กินอาหารทุกอย่างเรากินมาหมดแล้วอ่ะเดี๋ยวนี้มันจะมีอาหารตัวอะไรเข้ามาให้เราลองเราหรือว่าเราคิดในใจว่าอยากลองอะไรมาท่านนี้เหรอตอนนี้กำลังสดาของเราตอนนี้ว่าจะลองแบบรีวิวน่าจะลองเป็นคนปกติบ้างแล้วอันนี้ตอนนี้
สินค้าจริงๆให้มาเป็นพรีเซนเตอร์เริ่มเข้ามาหรือยังพี่เคยบอกว่าจะไม่รับเป็นพรีเซนเตอร์หรือรีวิวนะเป็นรีวิวเลยพรีเซนเตอร์บางอย่างก็ยังยืนยันว่าผมอาจจะแบบไม่ได้รับอะไรเงี้ยเพราะผมก็ต้องบวกลบแต่ละอย่างเท่าหนึ่งเราเป็นพรีเซนเตอร์อะไรที่แบบยาวนานใช่ไหมมันจะรับอันอื่นไม่ได้บวกกับแบบอย่างที่เรารับเป็นพรีเซนเตอร์ตอนนี้ผมเป็นพรีเซนเตอร์ของเกมฟรีไฟอันนี้มันไม่ติดอะไรเราชอบเล่นเกมอยู่แล้วอะไรเงี้ยเลือกชอบเล่นเกมนี้อยู่แล้วมันก็ถือว่าเป็นโอกาสที่แบบดีใจมากเลยที่แบบได้เป็นพรีเซนเตอร์ของฟรีไฟแล้วก็มันไม่เครียดอ่ะมันไม่เหมือนสินค้าอื่นที่แบบเราต้องมาดูดีอ่ะที่นี่เขาเปิดมากเป็นแบบที่เราเป็นใช่เละเทะแบบที่เราเป็นเลยไม่ห่วงอันไหนที่โอเคกับผมเนี่ยผมโอเคผมไม่โอเคกับอันที่แบบต้องมาฟิกพอเราเป็นปุ๊บแบบมันก็ต้องยอมรับว่ามันต้องเป็นอย่างนั้นนะที่แบบว่าต้องแต่งตัวดูดีแต่งตัวอะไรเงี้ยซึ่งมันไม่ใช่เราแล้วก็ทำไม่ได้จริงอย่างคนบอกว่าเราทุ่มเทขนาดนี้ค่าตัวก็ต้องสูงค่าตามทุ่มเทจริงๆสูงไหมมันก็ไม่ทราบเหมือนกันว่าสูงไหมแต่แบบอยู่ในช่วงที่แบบเราก็โอเคตอนนี้มันเยอะมากเอาจริงรีวิวเยอะมากผมก็ยังย้ำเหมือนเดิมใครที่ค้างอยู่ใช่ไหม อยากยกเลิกผมอะยกเลิกได้เลยนะผมไม่เครียดเลยนะอะไรเงี้ยใครที่ค้างอยู่จริงเยอะมากแบบจริงๆเอาจริงมันเยอะมากมันเยอะจนแบบผมไม่รู้จักที่ไหนไงไอ้ที่ติดต่อมาผมบอกอะมันเป็นพันจริงๆนะมันไม่ได้น้อยกันนะไลน์ผมไม่ตอบตอนนี้สามสี่ห้าพันแล้วสุดคืออะไรอะผมไม่ตอบเลยตอนนี้ผมก็ต้องขอโทษจริงๆใช่ไหมสุดคืออะไรมีทุกอย่างมีทุกอย่างมันมีทุกอย่างจริงๆผมโชคดีมากที่เป็นผู้ชายคนหนึ่งที่สามารถรีวิวได้ทุกอย่างชุดชั้นในก็มีทุกอย่างของอะไรที่เกี่ยวกับผู้หญิงผมสามารถรีวิวได้ทุกอย่างเลยผมว่าผมเป็นผู้ชายที่แบบโชคดีจริงเราเคยเช็คฟีดแบ็กจากลูกค้าไหมว่าสินค้าเราสินค้ามันขายมันโอเคกระแสมันดีขึ้นหนึ่งถ้าแบบลูกค้าคนไหนที่แบบทักผมมาแล้วถามผมว่าผมจะดูสินค้าก่อนเลยว่าผมสามารถช่วยขายได้จริงไหมอันไหนที่ให้เงินผมเยอะมากมายนะให้เยอะมากแต่ถ้าสินค้าเป็นสินค้าที่แพงเกินหรือคนธรรมดาซื้อไม่ได้ผมก็ไม่รับหรือเป็นสินค้าที่แบบให้เงินผมเยอะจริงแต่แบบผมดูว่าผมอะรีวิวไปอะคนจะแค่หัวเราะแต่ว่าไม่ได้ไปตามซื้อสินค้าเงินเยอะแค่ไหนผมก็ไม่เอาเหมือนกันผมเป็นอย่างนี้จริงๆจะบอกทุกคนเลยว่าผมไม่รับเพราะผมไม่มั่นใจว่าจะช่วยในการขายได้ไหมแต่อันไหนที่ผมมั่นใจว่าผมลงไปปุ๊บคนจะตามไปซื้อเหมือนเชสเตอร์เงี้ยโอ้โหคนสั่งกันกระหน่ำเลยอะผมก็แบบต้องแบบขอบคุณทุกคนที่แบบที่ช่วยอุดหนุนทุกรีวิวของเราเยลลี่เงี้ยคนก็แบบไปซื้อกันคนแบบเหมือนแบบผมดีใจที่แบบทำให้แบบหลายสินค้าทำให้คนได้รู้จักอะไรเงี้ยเรียกว่าอะไรเป็นนักป้ายยาได้ไหมคะตอนนี้ป้ายยาคือป้ายยาแบบว่าให้คนไปซื้อตามเป็นได้ไหมก็ได้แต่ว่าผมของผมอ่ะผมก็อาจจะต่างคนอื่นตรงที่ว่าผมป้ายยาในสิ่งที่แบบมันใช้ได้จริงมันเป็นสิ่งที่มันไม่ผิดแล้วก็เป็นสิ่งที่แบบทำแล้วแบบสบายใจอ่ะไม่มีใครว่าคนป้ายยาไก่ก็เป็นไรไม่เป็นไรก็กินใครชอบอยู่แล้วก็มีเยอะแยะอะไรเงี้ยเยลลี่ก็ดีอะไรเงี้ยแต่ว่าเราต้องเทสก่อนสินค้าก่อนที่จะไปสู่ผู้บริโภคผมจะบอกให้ว่าผมเพิ่งไปตรวจสุขภาพมาเป็นไงคะกินของเยอะมากผมกินทุกอย่างที่เอามาบ้านผมอ่ะเดินไม่ได้อ่ะคือรุ่นมันสูงอย่างเงี้ยทุกสินค้าคือแบบเราจะไม่รับก่อนใช่ไหมเราจะแบบว่าเอาของมาก่อนจะลองใช้ลองกินบางอย่างเราแบบเราไม่เคยกินเรามองว่าเคยแอนตี้ว่าเฮ้ยอันนี้มันสำหรับคนที่แบบต้องดูแลตัวเองก็แต่พอที่บางอย่างมันอร่อยจริงมันอะไรเงี้ยเราก็จะรู้สึกแบบเฮ้ยตอนนี้ผมกินทุกอย่างอะกินจนว่ามันเกินขนาดตอนนี้มันก็ดีฮะตอนนี้ต้องแบบมาเริ่มดูแลสุขภาพต้องแบบลดต้องลงน้ำหนักโอ้น้ำหนักผมขึ้นเดือนนึง7โลอ่ะ7กิโลแล้ว7กิโลนี่คือแค่ของหวานกับขนมอย่างเดียวจริงๆน้ำตาลคอเลสเตอรอลมั้ยคะใช่ไปตรวจแล้วกลายเป็นแม่ขึ้นหนักผมไม่เป็นไรแม่ก็กินด้วยแม่300อ่ะเกินไปแบบแม่ผมก็คุยกันแล้วแม่บอกแม่ใกล้ตายแล้วแต่แบบรักกันมากครอบครัวรักกันมากแล้วก็ที่บ้านแน็กตอนนี้คือแทบจะไม่ต้องซื้อขนมนมเลยแล้วบ้านละโอ้ยตอนนี้แค่เป็นห่วงผมอย่าส่งอะไรมาเลยใช่ๆว่ากินจนจะพิการแล้วเนี่ยตอนนี้ถ้าจะตัดขาเนาะใช่ๆอาเธออาเธอก็ทำเรื่องอาเธอนิดนึงหลายคนบอกว่าเวลาโหวตไปออกงานด้วยกันคนจะโหวตว่าอย่างเธอใช่ๆตลกมากไม่น้อยใจหรอกผมก็บอกเอ้าเอาดิถ้าโหวตอาเธอไปอย่างน้อยสุดท้ายใครต้องไปส่งมันอ่ะก็ผมลองโหวตอาเธอคนเดียวก็อดเจออะไรเงี้ยเราเล่นมันน่ารักวันนี้มันก็มาเป็นกำลังใจให้ผมแบ่งหลานเป็นยังไงบ้างเวลาคนเจอแล้วแบบว่าคนกีดกันอยากเจออาเธอดีนะวันนี้เขามาขึ้นเวทีใช่ไหมแบบงานนี้จริงเขาจ้างผมคนเดียวนะแต่ว่าพอดีว่าผมอ่ะเมื่อคืนอ่ะอ้วกแตกอ่ะขี้แตกอ่ะพูดขี้ได้ไหมนะได้นะผมขี้แตกจนถึง7โมงเช้าอ่ะผมแบบกินพวกอะไรตำๆไม่ได้ใช่ไหมเมื่อ2วันไปเลิกงานเขาไปกินตำหอยดองกันโอ้หอยดองพูนี้เลยกินโอ้ขี้แตกทั้งคืนเลยอ้วกแตกไข้ขึ้นแบบแพ้อาหารตัวเนี้ยก็เลยต้องพามาใช่ก็เลยตอนแรกว่ากะแบบว่าเฮ้ยถ้าเราไม่ไหวให้มันทำงานแทนเราเพราะว่ามันหน้าเหมือนเราอยู่ใช่ไหมอันนี้ผมพูดจริงๆนะเนี่ยผมมาเพราะว่าเมื่อกี้ผมยังต้องกินยาอยู่เลยผมแบบผมป่วยนะผมปวดไข้ขึ้นหนักมากอย่างอาเธอเขารู้ไหมว่าตอนนี้เขาดังแล้วอะไรเงี้ยเขาดังเน้นก็รู้แหละแต่ว่าเราจะไม่สอนหลานเป็นอย่างนั้นเราจะสอนว่าแบบเฮ้ย
ต่อให้แบบเราจะพูดตลอดว่าอย่าหลงตัวเองนะผมจะสอนหลานผมตลอดห้ามหลงตัวเองห้ามคิดว่าตัวเองดีกว่าคนอื่นอะไรเงี้ยถ้าทำงั้นเมื่อไหร่นักไล่ออกจากทำงานทันทีเขาเลยมองว่าเรารวยแล้วไปเก็บไว้ที่ไหนไม่รวยหรอกสาธุขอให้รวยถ้าผมรับทุกอย่างจริงอะผมรวยแล้วแต่ตอนนี้ผมเลือกรับแล้วก็รับน้อยมากผมยังรวยไม่ได้หรอกใช่คุยอะไรกันอ่ะคำถามสุดท้ายอัปเดตนิดนึงกองหนังเราไปถึงไหนเราได้ถ่ายไหมหรือว่าต้องมีหรือว่าชะลอไปก่อนอ๋อของคุณแม่อะไรนะแม่มณีพี่เดียพี่เดียฮะหยุดพูดถึงเมียผมได้แล้วนะครับล้อเล่นไม่ใช่ก็ไม่ผมหยอกจริงๆก็ผมก็แบบไม่อยากพูดถึงใครเลยนะแต่ว่ากองหนังอ่ะเขาโทรมาหาผมล่าสุดแล้วจริงๆมันไม่เกี่ยวกันตอนนี้เหมือนจากที่เข้าใจจริงๆเลยนะเหมือนว่าเขาได้ทุนมาก้อนนึงใช่ไหมแต่ว่าตอนนี้มันเป็นความรับผิดชอบของเขาเรียกว่าบริษัทที่รับทำหนังใช่ไหมตอนนี้เป็นของแบบว่าอันนั้นซึ่งตอนนี้ไม่เกี่ยวกันแล้วเขาก็ไม่ได้แสดงเขาก็ไม่ได้อยู่แล้วหนังผมอ่ะตอนแรกผมก็นึกว่าเขาจะยกเลิกเหมือนกันแต่ว่าเขาแบบเฮ้ยไม่เกี่ยวอันนี้มันเป็นโปรดักชันเป็นของทีมโปรดักชันที่ต้องรับผิดชอบแล้วก็เป็นการที่เขาดูแลนักแสดงทุกคนอะไรเงี้ยใช่ผมไม่สามารถยกเลิกได้ผมยกเลิกคนอื่นก็โดนไปด้วยอะไรเงี้ยครับผมแสดงว่าเราเตรียมพร้อมที่จะถ่ายพร้อมใช่ครับผมต่อไปเมื่อไหร่ผมยังไม่ทราบเลยแต่ว่าเขาก็บอกว่าเดี๋ยวอีกไม่นานก็ถ่ายครับผมใช่ปกติครับขอบคุณทุกคนจริงๆครับ